ปัญหาคลาสสิกมากครับใครก็อยากจะมีกล้ามท้องที่สวยงามด้วยการซิทอัพ wow. แต่ซิทอัพไม่ได้ แล้วจะมีซิกแพคได้ยังไง เคยสังเกตตัวเองไหมครับพัดว่าทำไมเราถึงซิทอัพไม่ได้หนูคิดว่าหนูติดพุงเลยทำไม่ได้นะคะโอเคคิดว่าแบบนี้ใช่ไหมเพราะงั้นพิสูจน์ให้เราดูหน่อยครับอย่างแรกมือแตะพอครับแล้วขึ้นมา1 2 3แค่ประคองแค่แตะขึ้นไม่ได้5ที 2 3 4 5เอาข้อที่ผิดก่อนพี่ต้นครับผมโอเคเอาง่ายๆเลยผิดตั้งแต่ตอนเขาพยายามจะขึ้นแล้วครับผมนะเพราะว่าอะไรเพราะเนื่องจากว่าความพร้อมของร่างกายเขาไม่ได้ฮะพอเขาพยายามที่ขึ้นมันก็เลยมีส่วนอื่นเข้ามาช่วยเยอะไม่ว่าจะเป็นหลังเรื่องของการโยกตัวเข้ามาช่วยนะครับมันเลยทำให้ตัวของหน้าท้องใช้น้อยลงแล้วมันก็มีส่วนของกล้ามเนื้อที่เราไม่ได้ต้องการให้มันออกแรงมันออกแรงมากกว่าปกติแล้วเอาละครับคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมร่างกายให้พร้อมใช่วิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ทำอย่างไรให้ซิทอัพได้ครับขั้นแรกเราจะมาเริ่มจากผู้เริ่มต้นเลยนะครับลองฝึกการหายใจก่อนนะแล้วก็บริหารหน้าท้องไปด้วยนะเคยทำเปล่าเราลองเป่าแล้วพร้อมขมแอลเป่าอย่างแรกนะครับสำคัญก็คือการควบคุมกล้ามเนื้อให้เป็นก่อนใช่ไหมพี่ต้นใช่แล้วเตรียมกล้ามเนื้อนะครับเป่าพร้อมขมแอลคุณผู้ชมทำตามได้นะครับเป่าหายใจเข้าเป่าหายใจเข้าหกเจ็ดขมแอลลงไปไหนนี่ขมแอลยังขมแอลเก้าสิบลักษณะการทำงานของกล้ามเนื้อคือมันจะหดตัวในการหายใจออกคือฝึกให้กล้ามท้องทำงานนั่นเองนะครับเป่าเห็นไหมเป่าคาเมลเป่าคาเมลขณะที่พัดซิทอัพเมื่อกี้กับการหายใจเข้าหายใจออกคาเมลหน้าท้องเนี่ยอันไหนใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องมากกว่ากันหนูว่าเป่าหายใจเข้าหายใจออกมากกว่าสุดยอดอันนี้คือเคล็ดลับสุดๆแล้วก็คุณผู้ชมครับหลังจากถ้าเกิดน้องพัดได้แล้วคุณผู้ชมได้แล้วทำอย่างไรต่อพี่ต้นตอนนี้เราก็จะเป็นสเต็ปที่2คือเรื่องของการหน้าที่ของหน้าท้องโดยตรงแล้วเรื่องของการงอพับตัวให้เราเริ่มจากนั่งนะครับใช้นั่งนะครับเท้าแยกออกเล็กน้อยนะครับแล้วลองใช้มือนะครับประสานนะครับเมื่อสักครู่เราให้ขมแอลหน้าท้องอย่างไรนะขมแอลออกนะครับขึ้นนะครับขมแอลออกถ้าวันนี้มันจะฝึกอะไรพี่ต้นมันก็จะเป็นทั้งในเรื่องของการพับตัวของหน้าท้องด้วยที่ตอนแรกน้องพัดเขาไม่สามารถที่ขึ้นได้ไหมให้เขารู้ว่าตอนนี้มันมีการทำงานอยู่นะครับอ้าวมาคราวนี้ลองทำฟึบค่อยๆงอพับตัวขมแอลหน้าท้องเราค่อยๆขมแอลพับชำเลืองซ้ายดูพี่บวยดูพี่บวยมันจะเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับคือพอบอกให้พับปุ๊บคนก็จะพับอย่างนี้เลยเราพับได้อยู่แล้วพับแต่จริงๆที่ถูกคือนึกถึงกระดูกสันหลังพี่ต้นครับค่อยๆไล่กระดูกสันหลังคือเราค่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ลงไล่ตามเข้ามาเข้าหาแต่เราไม่ได้ไปอย่างนี้นะเราไล่ไปนะครับอย่างนี้เราพับทีละข้อลงมาไล่ลงส่วนอกลงส่วนหน้าท้องลงดีขึ้นเนี่ย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 น่ารักใช่แล้วแล้วก็ขึ้นศอกพยายามดึงหาหน้าขาศอกดึงลงมารู้สึกไหมเริ่มมายังลงนี่ครับคุณผู้ชมคือการพับคือการม้วนตั้งแต่ศีรษะเก็บลงมาอย่างนี้ครับศอกแต่หน้าขาได้ศอกแต่หน้าขาเราจะไม่ใช่พับอย่างนี้นะใช่เราจะไม่ใช่พับแบบนี้เราจะม้วนอย่างนี้แนวแรงคือค่อยๆกดร่างกายลงมาแนวแรงคือแนวดิ่งโอเคนั่นละโอเคครับท่าต่อไปนะครับเป็นท่าเตรียมความพร้อมสู่ท่าซิทอัพเราดูนะครับนั่งลงนะครับมาคล้ายกับเมื่อสักครู่นะแต่เมื่อสักครู่เราใช้งอพับใช่ไหมคราวนี้เราจะใช้มือเหยียดยืดไปนะครับเหยียดยืดได้2ลักษณะก็คืออันแรกนะเราพับตัวขมแอลเอามือลูบไปตามต้นขาของเรานะครับนะครับก้มลงนะครับแล้วกลับมานะครับพอเราเริ่มได้แล้วคราวนี้เราเพิ่มนิดนึงนะเป็นพับเหยียดยืดนะครับสลับไปด้านตรงข้ามไขว้ไขว้กลับมาสลับด้านตรงข้ามนะครับกลับมาทำเลยทำเลยมาลองค่อยๆพับตัวก่อนขมแอลหน้าท้องพับตัวขมแอลพับเหยียดแขนลูบตามขาไปกลับขึ้นมาพับขมแอลอย่าลืมพับขมแอลไปโอเคอีกสักครั้งหนึ่งอีกสักครั้งหนึ่งอีกสักครั้งหนึ่งพับขมแอลทำจนกว่าคุณผู้ชมจะทำได้นะครับวันแรกถ้าเกิดทำแบบนี้ทำไม่ได้ยังไม่ต้องสลับก็ได้ทำจนกว่าทำได้ให้กล้ามเนื้อเคยชินไปก่อนอาจจะทำได้ในสัปดาห์หน้าก็ยังได้ใช่ไหมครับใช่ค่อยๆไปนะครับคราวนี้พอเริ่มได้แล้วนะครับ
มือสลับไปแตะสมมุติคอนโทรลได้แล้วปุ๊บเดี๋ยวจืดพับตัวทำแมวการที่เราสลับกล้ามเนื้อทำงานแตกต่างกันไหมครับพี่ต้นแตกต่างครับจะมีส่วนของด้านข้างเริ่มเข้ามาใช้มากขึ้นละออบลีกนะครับใช่เพราะมีการบิดตัวซิกแพคเราจะไม่ได้สวยแค่เป็นกล้ามท้องซิกแพค6ลูกอย่างเดียวเราจะมีด้านข้างที่เป็นออบลีกด้วยนะครับยืดยืดนะไปหาข้อเท้าพับขมแอลยืดยืดมือยืดทำไมเราต้องมือลูบพี่ต้นทำไมเราต้องมือลูบครับเพราะเราต้องการให้ถ้าเกิดถ้าเป็นลักษณะการดึงการพับอะไรพวกนี้ใช่ไหมมุมการทำมันจะน้อยแต่ถ้าเราเหยียดยืดไปมันจะมีการพับมุมการพับก็จะได้มากขึ้นแล้วก็มันจะช่วยทำให้เราควบคุมเรื่องการพับได้ง่ายขึ้นนะเพราะมีการค่อยๆขยับระยะไปเรื่อยๆเป็นกุศโลบายให้เราในการพับงอตัวให้มากเท่านั้นเองมาพี่ถามพี่ต้นครับว่าถ้าเกิดเราต้องเตรียมความพร้อมกล้ามเนื้อแบบนี้นานเท่าไหร่จนกว่าจะซิทอัพได้ครับถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอนะวันเว้นวันวันเว้น2วันเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ประมาณ 2-4 สัปดาห์มันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคขึ้นแล้วว่าพอทำซิทอัพอะไรต่างๆมันจะทำให้บังคับท่าได้ถูกต้องขึ้นละและกล้ามเนื้อที่จากว่ามันไม่คุ้นเคยมันยังไม่มีความพร้อมมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับการซิทอัพเพื่อให้ได้กล้ามท้องคือการทำงานของกล้ามท้องมากที่สุดไม่ใช่เรานอนแล้วลุกขึ้นมาให้มากที่สุดมันไม่ใช่คำตอบครับการเตรียมกล้ามท้องให้ถูกวิธีนั่นแหละครับคือคำตอบครับ